ามาลายต่อข้อที่3กันเลยเนาะซึ่งคำถามนั้นมีอยู่ว่าเพิ่นให้สอบหาเส้นผ่ากลางของดวงจันทร์ที่เฮาเบิ่งเห็นใต้มุม0.50 องศาและระยะห่างระหว่างหน่วยโลกและดวงจันทร์แมน 38×10 กำลัง4กิโลเมตรซึ่งฉะนั้นเฮาจะมาเบิ่งผลแก้กันเลยเนาะซึ่งเฮาฮู้ว่ามุมที่เฮาเบิ่งเห็นแม่น 0.50 องศาและระยะห่างระหว่างหน่วยโลกหาดวงจันทร์นั่นแม่น 38×10 กำลัง4ซึ่งเพิ่นให้ซอกหาเส้นผ่ากลางของดวงจันทร์เนาะเฮามาเบิ่งฮู้จะเป็นลักษณะนี้เนาะซึ่งว่าเฮาฮู้มุมที่เฮาเบิ่งเห็นและระยะห่างระหว่างหน่วยโลกหาดวงจันทร์เนาะและดีนี่เพิ่นให้ซอกเฮามานำใช้สูตรตั้งอัลฟาเท่า d ส่วน s ซึ่งเฮาถอนได้ก็คือ d เท่าตั้งอัลฟาคูณให้ s หรือระยะห่างเนาะซึ่งฉะนั้นเราจะแทนค่าเขาเลย d เท่าซึ่งว่าตั้งอัลฟานี้เท่า 0.0087 เนาะแล้วเรามาคูณให้38×10กำลัง4ดีก็จะเท่า 3,306 กิโลเมตรโลกเฮาหรือว่าจากโลกเฮา